นี่รุ่นหายากเลยนะเนี่ยโอ้อันนี้ 6,000 เลยเหรอปี1977 A little different than all the rest World War II they would pick up the signals coming from Europe Oh wow When I'm out I'm looking for that vintage flame But all complexions that I adore 1978โอ้เท่าไหร่40ปี And then you can play like guitar Oh แล้วเป็นชื่อมอสด้วยนะMy present to you. Oh, thank you. I appreciate it. เฮ้ยลุงนี่มันการตลาดนะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันและนี่ค่ะดอลล่าดูดูนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีนะที่มอสจะมาเดินตลาดนัดของเก่านะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมามอสยังไม่ได้พามาเลยใช่ไหมที่นี่นะคะก็คือ Antique Free Market นะคะที่ Long Beach นะคะที่ปกติมอสชอบมาเพราะว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ลุ้นเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแล้ววันนี้มอสก็มากับดอลล่านะคะลูกหมา5เดือนดูดิครั้งแรกกับการมาเดินตลาดนัดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวมาดูดิราคาค่าตั๋วเขาแพงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงที่ตลาดนัดของเก่าเนี่ยนะคะเขาจะมีทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะก็ตลาดนะคะเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆ 9 โมงเช้าแล้วราคามันจะไม่เหมือนกันนะถ้าแบบมาแต่เช้าเลยอะช่วงตีห้าครึ่งจนถึง 6 โมงเช้ามันจะ15เหรียญแต่ถ้าเรามาเวลานี้มันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อ10เหรียญ for two people hi how you doing I'm good thank you มาได้เวลาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้หมอจะได้ของเด็ดอะไรบ้างไปไปทางไหนก่อนทางนี้หรือทางนี้ก่อนไหมคนอันนี้เป็นกล้องวิดีโอน่าจะเป็นเหมือนแบบกล้องข่าวกล้องวิดีโออะไรอย่างเงี้ยฮิตาชิเหรอเขามีด้วยเหรอเราจะสังเกตว่ามีคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแหละก็มาจับของกันเยอะนะแต่มอดว่าช่วงตีห้าครึ่งอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบจับของจริงๆอ่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นคนดูแบบทั่วไปเหมือนมอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนะมองไปตอนนี้ก็ตาลายเฮ้ยชอบชุดอันนี้จังเลยอ่ะเหมือนชุดทหารหรืออะไรอย่างงี้สักอย่างชุดหมีชุดนักบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ All right นี่วันนี้มอดก็ใส่เสื้อเนวี่มานะคะอันนี้เป็นเสื้อของทหารอเมริกันที่เขาให้มอดนะคะก็คือจ่าโอนะคะเป็นคนไทยที่เป็นทหารเรืออยู่ในอเมริกานะคะมอสก็ไปเจอจ่าโอที่ซานดิโก้นะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะเดี๋ยวมอสแปะไว้ข้างล่างนี้นะคะก็สนุกดีนะคะมาเดินต่อจีวองชี่45เหรียญพันกว่าบาทโอ้ร้านนี้ขายรวมตุ๊กตานะคะนี่บาร์บี้นะตัวละ5เหรียญนะประมาณ150บาท A little different than all the restI'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess, and when I'm out. โอ้นี่เก่าไม่เก่านะคะอันนี้เป็นของน่าจะยุคหินฟินสโตนที่แบบน่าจะเป็นมีดอะนึกออกปะเมื่อก่อนเขาก็อันเนี้ยค่ะเห็นปะหนังน่าจะเป็นหนังอะไรหนังวัวหนังควายหรือเปล่าแล้วก็มัดกับหินโอ้ yeah that's so cool.ส่วนใหญ่คนมาเดินก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่มีอายุนะอย่างคุณลุงเขาก็บอกว่าภรรยาเขาก็มีมีดแบบหินแท้ๆอะไรอยู่นะก็เป็นความสุขของคนที่ชอบของเก่าเนาะร้านพวกขายของเล่นเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นพวกรถสะสมพวกอะไรอย่างนี้เนาะโอ้007เป็นโมเดลอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบสะสมพวกของเล่นก็คอมเมนต์มาได้นะคะ
Hello. He's so excited. Oh. ดูๆนะไปไหนก็มีแต่คนทักนี้เป็นร้านรวมรถไฟนะทุกคนมีหลายแบบมากเฮ้ยมีตะเกียงด้วยโคแมนปะตะเกียงโคแมนนะแต่น่าจะรุ่นเก่ามากเก่าแบบใช้งานไม่ได้เฮ้ยร้านนี้น่าสนใจหลายอย่างอันนี้เป็นที่ใส่ขวดโค้กนะคะเขาขายอยู่ที่25เหรียญนะใส่ได้8ขวดIs the radio right? Yeah, shortwave radio. Is it still working? No. You know what? I haven't tried it out yet. Uh-huh. Because the cord was cut. Oh. And I just got it, and I'm thinking I'd like to see if I can. World War II. Oh. They would pick up the signals coming from Europe. Oh wow. So they could tell the folks at home and stuff. Uh-huh. The people who were along the coast, and they relayed it because my dad was a POW. Oh. And the information that came from over in England saying that he was a POW came through one of these things. Oh. She got the notice in the mail. How much you said? $2.50. อันนี้ก็คือเป็นวิทยุนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะมาจากยุโรปแต่ลุงเขาบอกว่าพยายามที่จะลองเปิดดูแต่ว่าสายข้างหลังมันขาดมันพังหมดแล้วนะเพราะว่ามันนานมากเขาขายอยู่ที่250เหรียญนะคะก็ประมาณเกือบหมื่นบาทนะคะก็ถ้าใครที่สะสมวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นของเก่าเลยทีเดียวอันนี้เขารวมแบบ National Park อุทยานนะคะที่ไปอย่างมอสอะไปหลายที่จริงๆมอสน่าจะเก็บเนาะแล้วก็มาใส่กรอบอย่างเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะเราไม่ซื้อเราต้องเก็บด้วยตัวเองสวยดี65 อันนี้เป็น State Park อันนี้เป็น National Park นะคะไปมาก็อยากเก็บไว้นะเพราะว่าสติกเกอร์ใหม่ๆมันอาจจะไม่มีแล้ว Can you down 60Yeah, I'll go 60. All right, okay. 60, thank you. Okay. I'll be back. Okay, we'll put it around all the other. All right, perfect. สรุปแล้วมอสก็ซื้อนะคะเพราะพี่ตาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์อย่างเงี้ยมันเก่าแล้วมันถ้าเราไปเที่ยวตอนนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราก็ฝากลุงไว้ร้านนี้โปสเตอร์สวยๆเยอะมากเลยนะคะมีช้างด้วยเป็นแบบออริจินอลปรินท์นะคะไม่ใช่รีปรินท์นะถ้ารีปรินท์ก็คือแบบเอามาทำใหม่แต่เนี้ยก็คือเป็นต้นฉบับเลยอ่ะเฮ้ยสวยๆเยอะมากร้านนี้เป็นรวมอะไหล่รถเก่านะเขาเรียกอะไรเชียงกงเหรอโอ้ร้านนี้นะเขาเอาเครื่องดนตรีมาขายวางแบกกับดินเลยเต็มเลยอย่างกีตาร์ตัวนี้ก็175เหรียญอันนี้อะไรกีตาร์เหมือนกันเหรอแต่ทรงอย่างนี้มอสไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้โหเต็มหลังรถเลยเนี่ยเพียบเลยก็จริงๆแล้วมอสทำคลิปเกี่ยวกับร้านกีตาร์ไว้นะคะก็ไปดูได้ขายคลิปเก่าเก่งอ่ะโอ้เห็นคนใส่เสื้อหนาวๆนี่วันนี้อุณหภูมิ16องศานะแต่มอสแต่งชิวๆเพราะว่าดูแดดแรงมากนะคะแล้วยิ่งเรามาเดินเนี่ยสภาพมันก็จะร้อนเฮ้ยกระเป๋านี้สวย60เหรียญกระเป๋าหนังแต่ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนึกออกว่าบางทีเรามาเห็นแล้วเราก็อยากจะเอานู่นเอานี่แต่ก็จะซื้อไปทำไมนี่อันนี้เห็นแล้วนึกถึงพี่อะไรนะพี่ทอยเหรอชื่อทอยปะใช่ทอยปะว่าเจอกางเกงรีวายตัวละ25เหรียญนะคะไม่ถึงพันนะเท่ไหมดูข้างหลังก่อนเน่ขาดตรงก้นซะด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงสปริงใช่ไหมเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ซัมเมอร์แล้วนะคะต้องอย่างนี้เอวเท่าไหร่อ่ะ34โอเอวใหญ่ไปของเท่อ่ะดิกกี้นะจะเป็นคล้ายๆทหารจะเป็นผ้าดิบๆหน่อยสวยเนี่ย
แต่ว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนถ้าราคาดีก็จะเอาอ้าวคนขายไปไหนอ่ะ Hi how much is it 45แพงไหมวะจะต่อเหลือ30เหรียญเลยเหรอจาก45เหรียญ Can you do 30เขาไม่ลดให้นะ Say hi ดิดาร่า your friendไม่เห็นโอ้นั่นกระแทะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเจอกันแล้วนั่นเห็นหรือเปล่าทุกคนพอน้องเขาตัวสีดำนะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นลอกสำหรับตกปลานะคะเขาขายอยู่ที่5เหรียญถึง15เหรียญอ๋ออันนี้ถุงแล้วเหรียญนะใครทันเล่นลูกแก้วบ้างใครยุคมอสมอสจำได้หลังเลิกเรียนใช่ไหมเนี่ยขุดหลุมที่ดินใช่ป่ะแล้วก็ดีดลูกแก้วให้ลงหลุมด้วยเด็กสมัยใหม่ไม่เข้าใจหรอกฝรั่งเขาก็เล่นลูกแก้วนะเฮ้ย temperature so cute magnet เป็นแบบวัดอุณหภูมิตรงไหมตอนนี้ประมาณ65ฟาเรนไฮต์ประมาณ20องศาก็น่าจะได้อยู่เพราะอันนี้มันวางตากแดดเป็นแมกเนต2เหรียญเป็นโค้กของโค้กเยอะมากเลยนะนี่เชือกรองเท้าโค้กก็มีอันนี้อะไรนะไอชุดแบบมีดพวกมีดพกอันนี้โคคาโคล่าโยโย่นะหรือคนไทยเรียกว่าลูกดิ่งไงที่เอานิ้วไปคล้องแล้วปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ดูดิเขารวมโค้กหลายอย่างมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไพ่เหรอการ์ดจะเป็นไพ่นะไพ่โค้กก็มีไฟแช็กโค้กโหใครนี่ชอบโค้กนี่เหมาหมดเลยเนี่ยอันละเหรียญ2เหรียญเองนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้แล้วกันนี่ได้มาแล้วนะเดี๋ยวถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะถืออันนี้มาตากแดดจะได้รู้ว่าเท่าไหร่2เหรียญนะ60บาทป่ะไปต่อเฮ้ยอันนี้เครื่องดนตรีอะไรอ่ะทุกคนมีเล่นฝั่งนี้ด้วยก็ขายอยู่ที่147บาทแล้วค่ะไลไวโอลินอ๋อ down here with the pro and then you can play like guitar เขาบอกว่ากระเป๋าคล้ายกับกีตาร์นะ it is about I want to say almost 90 years probably 90 years wow how old five months and a year oh one year อันนั้น1ปีอันนี้5เดือนดอลลาร์จะตัวใหญ่เท่าพี่เขาไหมครับ thank you so muchดับเพลิงว่ะหรืออะไรสักอย่างหมวกช่างอ่ะโอ้ข้างในเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เป็นชื่อมอสด้วยนะ A little different than all the rest A quite old fashioned pair of high and high It's incredible, huh? Oh yeah, how much? 85นะครับเป็นยูเอสโอลิมปิกเลยอ่ะไม่รู้ปีไหน What's your YouTube channelMozzarella 101. Oh, yeah. You know? No. Here, come here. Say hi, Mozzarella 101. Mozzarella 101. Yes. In Long Beach. You know. Don't forget to like, subscribe, turn on notifications. Yeah.And comment. All right. Perfect. And share. Do you have a YouTube channel? No, I don't. Maybe one day. Nah, you're acting. It's my present to you. Oh, thank you. I appreciate it. Oh, what's your name? This is my name. Handsome model. Yeah, and Instagram. Oh, okay. I'm a big Instagrammer. Oh. 2,000 followers. ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับป้ายทรายนะคะก็ follow Instagram ของพี่เขาได้นะคะโอเค thank you งงๆนะก็คนที่นี่นะเขาก็แบบจริงๆอ่ะหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยอยู่ในอเมริกามันมีการเหยียดสีผิวไหมอะไรไหมมอสว่าทุกที่นะคะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างเมื่อกี้เห็นปะ
ขาก็แบบไนท์ดูแบบเฟรนลี่กับเรานะคะก็มีหลายแบบนะคนเราเนาะอุ้ยแถวนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าป่ะร้านนี้เสื้อเจ๋งอ่ะเป็นเสื้อวินเทจนะคะตัวละ100เหรียญนะ 3,000 ป้ายตอนนี้ไม่รู้แล้วว่ายังไงข้างหลัง Made in USA 1978อู้เท่าไหร่40ปีว้าวเสื้อเก่าเลยอ่ะเกี่ยวกับทางการแพทย์เฮ้ยเห็นต้นไม้ที่เขาถือป่ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเหมือนจะต้องเอาไปแปะกับต้นไม้ใหญ่ๆเอ๊ะเขามีต้นไม้ร้านต้นไม้ตรงไหนเพราะเห็นมีหลายคนคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้มอสพาดูแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเจอนะเพราะมองไปนี่ไม่เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบพวกเครื่องประดับแล้วก็ของเล่นของสะสมนะคะร้านนี้นะคะเขียนไว้ว่า original vintage ads ก็น่าจะเป็นรวมพวกแผ่นป้ายโฆษณาแบบของแท้ดั้งเดิมเลยนะแล้วเขาก็ใส่กรอบให้เลยอันนี้เป็น Vespa เฮ้ยนี่มีรถมี Honda ด้วยเฮ้ยสัญญาเป็นรถนะนี่ Chevy เนี่ยรถพวกนี้ตั้งแต่คิดดูดิคนอเมริกันนะเนาะคอสท่ารถแบบนี้มาขายปัจจุบันนี้โหแพงมากนะยิ่งเขาบอกว่ารถยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกยิ่งแพงขึ้นเนาะเฮ้ยรถโฟกเฮ้ยๆอันนี้สวยแบบเก่งมอเตอร์ไซค์โค I have oneLet me see. Oh. Yeah. How much? That's $35. They're all original ads for magazines. โอ้โหโปสเตอร์นี้เจ๋งนะคะเพราะว่าโมเดล BMW R90 อันนี้มันจะมีไอ้โม่งอย่างนี้เนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าไงมันก็เป็นโมเดลตอนนั้นอ่ะมันก็คือเป็นรุ่นใหม่ๆของตอนนั้นนะแต่ถ้าจริงๆแล้วพี่ตะก้องบอกว่าเขาอยากได้ R69S นะคะถ้าเกิดว่าใครมีก็ติดต่อมานะเขาชอบอันนั้นก็จะเก่ากว่านี้อีกนะสวยนะแต่เราไม่ซื้อโอ้ร้านนี้มีทั้งเรือรบเรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับทหารเยอะเลยโอ้ตรงนี้เป็นรวมเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยมีลูกบ้านน้องหมาด้วยน่ารักโอ้โหมีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์โอ้โหดอลล่าตกไม่สนใจไดโนเสาร์เลยโคมไฟโอ้สวยนะฐานนั้นยังเป็นเก่าๆเนาะแต่ว่าเขามาเปลี่ยนหลอดไฟมันใช้ได้โอ้จักรยานนี้นี่เก่าแก่มาก Excuse me how much is the bike 450 อ๋อ450เหรียญนะคะตลาดจริงๆได้นะแต่ว่ากดเราจะต้องใส่สายจูงอย่างนี้นะคะแล้วก็มีถุงอึน้องเผื่อน้องอึนะคะก็มีแต่คนสนใจดอลล่านะดอลล่ายังไงเรามาเจอร้านต้นไม้แล้วแต่เจอแต่แคคตัสนะต้นกระบองเพชรต้นนี้เหมือนไอ้กระต่ายเลยอะแคคตัสเขาขายอยู่ที่อย่างต้นนี้ก็35เหรียญนะ20เหรียญตีซะว่าประมาณต้นละ100เนาะโอ้นี่ไงร้านต้นไม้มีอยู่ร้านเดียวนะทุกคนก็ดูนะราคาเขาก็ติดไว้นะคะเนี่ยมีอันนี้ต้นละ10เหรียญอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้อะไรแปลกๆเยอะเนี่ย
อันนี้น่าจะเป็นสเกลชั่งน้ำหนักเขาขายหมดทุกอย่างแล้วทุกคนขนาดที่บดอะไรนะขนมปังก็ยังมีนะโอ้ร้านนี้นี่รถเยอะมากแล้วสังเกตคนที่เขาสนใจอ่ะเป็นผู้ชายแล้วแบบมีอายุนะไม่ใช่ว่าของเล่นแบบเด็กๆจะต้องเด็กๆสนใจเท่านั้นนะคะตอนนี้ดอลล่าก็เดินจนแย่แล้วนะเพราะแดดก็เริ่มออกนะก็อุ้มแล้วค่ะตอนนี้ได้8กิโลYeah, he's so excited. Happy first Easter. Yeah. Oh, happy. All right, have a good one, you guys. กับแม่นี่หมดแรงนะพอเจอสาวๆนี่มีแรงแม่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะกิฟสันแก้วอุ้ยตอนแรกเรานึกว่าเป็นรูปปั้นน้องเหมือนรูปปั้นหล่อมากเลยเนาะเกฮาวอ่ะอะไรนะใหม่ดาวิกาปะที่เลี้ยงอ่ะอันไหนอันไหนไปไปดอลล่าไม่ยอมไปไหนนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมดอลล่าอยากจะไปเล่นกับพี่เขาโน no. นี่ร้านนี้เขาแบบเป็นรวมแบบศิลปินจ๋าเลยนะคะมีพวกกีตาร์เฟเดอรัลมีชุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้รวมเลยเราสังเกตนะคนที่เขามาดูก็ดูแบบเป็นลุคศิลปินเราลุกอะไรคะวันนี้ลุกอะไรลุกยืนลุกนั่งแม่โอ้เชฟวี่นะเชฟโรเลตคันนี้เจ๋งเนาะดูดิเขาทำเป็นกระบะเหมือนข้างบนแล้วก็ใส่ของมาเลยนะส่วนใหญ่เขาฝรั่งอ่ะเขาจะเอารถบ้านรถแบบอย่างเงี้ยเอามาจอดกันเลยแล้วก็มาขายนะคะทุกอาทิตย์ที่3เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอของดีเห็นไหมสีแดงๆตรงนั้นตะเกียงโคแมนหายากด้วยนะรุ่นหายากเลยนะเนี่ยน่าจะปีเท่าไหร่ปี1973นะคะก็ประมาณ40กว่าปีคนขายอันไหนอะอยากรู้ป่ะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าหายากนะมอสเดาว่าน่าจะเท่าไหร่เอา100เดียวพอ150 150เหรียญ Excuse me how much is this 200 200เหรียญนะก็ใกล้เคียงมั้ยแต่ตอนนี้รุ่นนี้ที่เมืองไทยราคาปล่อยกันที่เท่าไหร่อันนี้ของปี1966นะเพราะว่าเขามีหลายอันมาก so how about this one same price อ๋อทุกอัน200นะอันนี้ปีลึกมาก1966 200เหรียญมีใครอยากได้ปะเฮ้ยลุงนี่มันกลางตลาดนะ that real is a real oh BB gun because I thought you hold the gun แค่ BB gun นะแจ็คเก็ตลอสแอนเจลิสLA Dodgerนะเป็นเสื้อเบสบอลป่ะคล้ายๆกับเสื้อหนึ่งเหรียญที่มอสได้ตอนนั้นที่ไปคุยเสื้อกระสอบเลยนะเสื้อร้านนี้เจ๋งๆเยอะนะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะร้านนี้เขาก็จะเป็นรวมเกี่ยวกับกีฬานะคะมีฟุตบอลเบสบอลเป็นโปสเตอร์เก่าๆอุ้ยแต่ว่าราคาแพงนะเขาขาย100เหรียญนะ 3,000 เลยนะโอ้โหเป็นแบบว่าเหมือนหนังสือกีฬาตอนนั้นโอ้อันนี้ 6,000 เลยเหรอปี1977ยังไม่เกิดเลยอืม Hi little different than all the restI'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. Alright, thank you. Enjoy it. Alright, have a good day. สรุปแล้วมอสก็ได้เป็นรูปนะคะก็เดินรวมๆไปมันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอะเนาะเพราะว่านู่นนี่นั่นแบบถ้าเกิดว่าใครเป็นชอบของเก่าเนี่ยแค่เดินมันก็เพลินแล้วนะคะนี่ก็เป็นเสน่ห์ของตลาดของเก่าเนาะตอนเราเดินก็เห็นนู่นเห็นนี่ได้เห็นเรื่องราวแล้วก็แบบเหมือนคนแบบ
ผู้ใหญ่ที่มีอายุอะไรอย่างเงี้ยคุณปู่คุณย่าเขาก็ชอบที่จะเล่าเจอเราเขาก็แบบอยากพูดอยากบอกอะไรเงี้ยไม่ซื้อไม่ว่านะคะคนที่นี่เขาแบบไนซ์กันมากเลยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะในช่วงของปีนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดก็อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ทุกอย่างมันแทบจะกลับมาปกติเลยนะคะเข้าตลาดหรือว่าอะไรก็ไม่ได้มีตรวจวัคซีนนะคะก็ใช้ชีวิตกันดำเนินกันต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะคะแล้วไงก็ฝากกดติดตามนะคะดอลล่าดูโดด้วยนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายดอลล่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแห่นั่งเรียบร้อยจ้ะ good boy